ท่านผู้ชมที่เคารพครับอันผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นนักปราชญ์อาจารย์ได้เพิ่นบวชพระมา10พรรษาผู้ใดที่สำคัญเพิ่นเป็นพราหมณ์ที่สูดขวัญหลวงพ่อพระอาจารย์หนุนสุวิชโยหรือพระครูวิชัยสารคุณครับซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในเขตนี้เพราะฉะนั้นล่ะคิดเบิ่งดูสูดขวัญหลวงพ่อได้น่ะมันสิธรรมดาบ่เลยขอสัมภาษณ์จังหน่อยครับอันชื่ออลีว่าจำนงคุณลุงจำนงเนาะอันนามสกุลอย่างก็ครับบุษาครับจำนงบุษาบ้านอยู่แสครับบ้านกลางบ้านกลางทางเข้ามาเนาะอันลุงนงอันบวชอยู่วัดใดก็ครับบวชอยู่วัดเชียงเครือโอ้ยวัดพระนอนผู้ใดเป็นอุปัชฌาย์บวชให้วัดสะพานคำหมู่นั้นโอ้ท่านพระอาจารย์มหาเกวีบอกมาบวชให้ก่อนๆนั่นไม่ยังไม่ก่อนๆพระอาจารย์ประสิทธิ์ก่อนแต่อ้วนยังโอ้จำประสิทธิ์แสดงว่าบวชอยู่บ้านเชียงคือเนาะบวชแล้วไปอยู่พรรษาอยู่ใส่เนี่ยครับไปวัดยอดลำธารก็ไปอ๋อยอดลำธารทางวัดเชียงคือเนียนไหนบวชเป็นเนียนไหนก่อนได้สิบพรรษาครับทั้งบวชทั้งเนียนพร้อมสิบพรรษาสิบพรรษาแล้วตอนนี้ฮันวิชาสูตรขวัญเนี่ยพอได้มาทางไหนครับกับศึกษาบวชเรียนทุกอย่างนะครับเป็นแล้วก็เป็นพิธีกรงานศพงานบุญอันสูตรขวัญด้วยความศึกษาบวชเรียนนี่แหละสูตรขวัญนี่เรียนด้วยตัวเองบอกครับบวชได้ไปเรียนนำครูลำบากทางอื่นบวชได้เรียนครูลำบากบวชได้คิดเลยเอาหนังสือมาฮัดท่องฮัดจำสิประมาณลุงการเรียนคือการบวชเรียนนี่รุ่นนั้นมันรู้สึกจะเข่งคัดนะซึ่งเครือนี่เข่งคัดคือว่าตีห้านี่คือว่าเนี่ยคือแบบอาจารย์หนุ่มเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบแบบต่างกันอันนั้นเอาน้ำปุ๊กต้องเอาแช่ปุ๊กไปยังจะเอาตื่นบุตรตื่นโบต้องไปเละน้ำสาดเลยน้ำสาดเลยถ้าไปกับบุรุษไปทำวัดตีห้าอันก็เลยทำให้มีความรู้แข็งก็เลยแล้วก็เคยแสดงปฏิโมกข์อีกด้วยท่องปฏิโมกข์ได้ไปแสดงวัดอุดรธานีลุงนงนี่นะปั้นปฏิโมกข์ได้ป๊อปั้นปฏิโมกข์ได้มันเล่มบักใหญ่ไหนหนาปะนะโอ้ยังจื้อยังจื้ออยู่บ่เดี๋ยวนี้นะก็จื้อก็จื้อลงแน่บทสุดนั่นแหละครับบทสุดก็ได้ทวงเอาก็ไปลองขึ้นจักหน่อยดูฮะจักโปสะทะกัลยาณโตบุพเพบูชาทางกันนะโตบุเพนยาวไปเลยไหมป๋อตัวปั่นปฏิโมสมองนี่บุได้ให้ว้าวแล้วความจำเป็นเลิศเลยแหละซุ้มนี้นะเนื้อเมื่อปากกว่าเด้อปั่น45นาทีใช้เวลาปั่น45นาทีปั่นปฏิโมแล้วก็มีคนทับทามเยอะแยะพกพระอาจารย์ที่มันนะเราไปอยู่วัดนั้นนะวัดนี้แล้วนี่ได้เงินได้ยังได้อะไรมาโปรโมทผมถามลุงนงว่าเริ่มสูดขวัญปีใดปีใดสูดขวัญนี้ตั้งแต่40 40ครับหลังจากซื้อจากพระเนาะก็สูดขวัญได้พระนี่สูดบ่ได้อยู่แล้วแม่นบ่ครับกับเฮ็ดพิธีแบบนี้แต่ว่าเริ่มมาสูดขวัญมันบ่มีไผเฮ็ดนี่แหละครับคนกับประเพณีมันยังมันลืมไปนั่นน่ะมันลืมไปมันบ่มีไผเป็นพร้อมแบบนี้นะได้มาสูตรควันอาจารย์หนุนจักเถื่อแล้วได้นับอยู่บ่โยมกูนยืดได้อยู่บ่กูนหลวงพ่อกูนยืดได้อยู่บ่มาช่วยฮอดบ่10เถื่อบ่ฮอด5ครับกว่าอยู่5อยู่กว่าอยู่ว่านี้ล่ะ6 7ครั้งเนาะ6 7ครั้งต่อเนื่องกันเลยบ่ครับครับต่อเนื่องปีการนี้ก็มาครับอ๋อตะบุญบารมีบ่ให้เว้าเลยเอ้ามือหลังผมเสียหาผ้ามาให้ผ้าพาดนี่ละอันนี้ก็ดียุคอันครูอันนี้โบราณเท่าไหร่เพื่อนนี่นะหมอทำอันที่เป็นอาจารย์ผมก็เอาผ้าขม้าให้พื้นหนึ่งคือกัน
แต่ว่าผมจะอยากเปลี่ยนเอาเป็นผ้าคามผ้าหยังเด้อมาให้เด้อเออเอาแต่ความคิดเออสร้างสรรค์เห็นหน้ากันก็สิมอบให้เด้อเออเอาดีใจให้ผมเป็นลูกศิษย์เด้อเดี๋ยวมาทายกับอาจารย์ก่อนเด้อแล้วชี้ชวนคันแต่งงานก็ได้เด้อเออลูกหลานแต่งงานกันท่านผู้ชมที่ระลึกที่ระลึกท่านผู้ชมที่ระลึกเปล่าวะท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเห็นอันพ่อพามนงเฮานี่ลุงจำนงนี่สูดขวัญอาจารย์หนุ่มได้นี่ผมต้องบารมีใหญ่อะไรได้จังทีว่าเพราะว่าคนที่เก่งคนที่ดังที่พ่นว่าเก่งๆดังๆนะไม่ได้มีโอกาสมาสูดขวัญพระมหาเถระได้ครับเว้ยไม่ได้มีครับมีแต่ตุ้มนงแต่ถ้าว่ากับไทยบ้านนี่แหละเนาะว่าแต่เป็นยังคือได้สูดขวัญอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนสำคัญผมก็เลยมาแอมเป๊ะเพราะเป็นลูกศิษย์เพิ่นสิว่าให้ผมเป็นลูกศิษย์ได้มื้อเดียวโอ้ยตกปู่ให้แม่โอ้ยลงวีซ่าให้ได้ลงวีซ่าให้ได้เด้อผมให้เฮียนก็ให้สำเร็จได้สูตรขวัญก็ได้สาธุโอ้ได้เป็นลูกศิษย์